วลัคนาราศีตุลนะเดือนกรกฎาคม2567ต้องบอกเลยมีโอกาสมีโชคลาภมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตนะมีความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์มีชื่อเสียงโด่งดังมีโอกาสในลักษณะดีด้วยนะคะการเงินเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองอยู่มีโอกาสทางการเงินอยู่นะคะแล้วก็เพื่อนฝูงอาจจะมีโอกาสมีเพื่อนฝูงเป็นชาวต่างชาติหรือช่วงนี้เพื่อนอาจจะห่างๆกันไปต่างคนต่างไปเติบโตเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะมีโอกาสที่ลูกหลานบริวารลูกน้องอาจจะมาพึ่งพาอาศัยคุณเยอะหน่อยในช่วงเวลานี้นะแล้วก็อาจจะมีปัญหามาให้เราแก้ไขอ่ะนะหรือมาขอความช่วยเหลือจากเราในช่วงเวลานี้เป็นไปได้เช่นเดียวกันสิ่งที่ต้องระมัดระวังช่วงนี้คืออาจจะมีโอกาสที่อยู่ๆก็ไม่สบายขึ้นมาหรืออาจจะมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเพราะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีๆในเดือนนี้เนาะนะคะแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่สบายด้วยมันเหมือนกับถ้าเกิดเราไม่สบายผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่สบายด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพให้ดีตั้งแต่ต้นละกันเนาะแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศทำอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศต่างถิ่นต่างฐานนะมีโอกาสในลักษณะนี้ด้วยนะอาจจะได้ทำงานต่างประเทศทำงานออนไลน์นะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของการงานนะคะค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีโอกาสที่อาจจะได้โชคลาภจากต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศหรือโชคลาภจากผู้ใหญ่จากอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์อาจจะให้โชคลาภกับคุณเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนรูปแบบงานนะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะเพิ่มความละเอียดรอบคอบในเรื่องของการงานนิดนึงเพราะมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูแลดีเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าส่งผลให้เจริญเติบโตก้าวหน้าไปเลยนะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังตรงนี้นิดนึงแล้วกันเนาะแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของความก้าวหน้าช่วงนี้ต้องบอกว่าดวงคุณค่อนข้างก้าวหน้ามีโอกาสเจริญรุ่งเรืองเติบโตมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังเปล่งประกายในเรื่องของคู่ครองนะคะในเรื่องของคู่ครองต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะคะอาจจะมีโอกาสที่จะมีโอกาสเจอคู่แท้คู่บุพเพสันนิวาสคู่ที่ส่งเสริมดวงชะตากันไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสมีนะอาจจะเจอกันจากการทำงานก็ได้นะหรือติดต่อประสานงานกันหรือคู่อาจจะเป็นคนขยันทำงานมากก็ได้นะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนาะต้องบอกว่าเนื่องจากว่าอาจจะคู่ขยันทำงานมากอาจจะไม่ค่อยได้สนใจใส่ใจเราสักเท่าไหร่ก็ได้นะก็เลยอาจจะทำให้มีความขัดหูขัดตาขัดใจขัดแย้งมีปัญหาอุปสรรคมีบททดสอบในเรื่องของความรักกันนิดหนึ่งนะคะรวมไปถึงมีโอกาสในเรื่องของอาจจะมีคู่เป็นคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวคนที่กำลังประสบความสำเร็จคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตหรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะทีนี้เดี๋ยวดาวจะย้าย9กรกฎาคมดาวศุกร์ย้าย 6:51 นจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะหลังจากที่ดาวย้ายแล้วเนี่ยจะส่งผลนะคะในเรื่องของการงานอาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่าอาจจะทำงานต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศหรือทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพก็ได้นะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะมีโอกาสว่าช่วงหลังจาก9กรกฎาคมอาจจะขยันทำงานมากเป็นพิเศษหรืออาจจะมีโอกาสที่จะมีงานเข้ามากเป็นพิเศษให้คนได้พัฒนาได้โชว์ฝีมือได้โชว์ศักยภาพของตัวเองเต็มที่นะคะส่วน13กรกฎาคมดาวอังคารย้าย 1:03 จากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะก็จะส่งผลนะคะในเรื่องของคู่นะคู่อาจจะเป็นต่างชาติหรือคู่อาจจะเป็นคนไกลหรือช่วงนี้นะหลังจาก13กรกฎาคมคู่อาจจะแบบเดินทางไกลหรือคู่อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็ได้นะคะอาจจะส่งผลในลักษณะนี้ด้วยนะคะแล้วก็ส่งผลในเรื่องของการเงินด้วยนะ13กรกฎาคมนะคะหลังจากที่ดาวย้ายแล้วเนี่ยในเรื่องของการเงินนะอาจจะมีเหตุที่ต้องใช้จ่ายเพราะฉะนั้นบริหารจัดการการเงินให้ดีตั้งแต่ต้นเพราะดวงการเงินตอนต้นมันโอเคอยู่แล้วนะหลังจาก13กรกฎาคมก็บริหารจัดการการเงินให้ดีเข้าไว้นะมันก็จะทำให้คล่องตัวตลอดรอดฝั่งกรกฎาคมไปเนาะส่วน16กรกฎาคมดาวอาทิตย์ย้ายราศีนะหลังจากที่ดาวย้ายแล้วนะจะส่งผลให้มีลาภจากงานได้งานเป็นลาภมีลาภจากงานมีงานทำเสมอไม่ขาดสายก็คือการงานจะมารัวๆเลยตั้งแต่16กรกฎาคมจริงๆมาตั้งแต่ต้นแล้วแล้ว16อาจจะมาแบบมาอีกมาเพิ่มเติมและทำให้ส่งผลให้คุณได้รับผลดีหรือประโยชน์อะไรจากการจากความตั้งใจหรือความขยันหมั่นเพียรในการทำงานของคุณอย่างแน่นอนเนาะใครแล้วก็นายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ